ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้มาสั้นๆนะครับพอดีมีสมาชิกแล้วก็มีผู้ชมหลายท่านทักมาถามว่าจะมีวิธีแชร์กล้องในแอป iPhone ยังไงบ้างเพื่อที่จะไม่ให้ขึ้นคำเตือนเหล่านี้นะครับปกติการแชร์กล้องในแอป iPhone ก็มีอยู่2ลักษณะนะครับคืออันดับแรกถ้าเกิดว่าเราเอาง่ายสุดเลยเราก็ล็อกอิน account เดียวกันกับมือถือหลายๆเครื่องนะครับอย่างผมเนี่ยผมใช้ account เดียวกันลองทดสอบล็อกอินดูนะครับเวลาที่สลับมาล็อกอินมือถือเครื่องนี้เขาก็จะมีคำเตือนขึ้นแบบนี้ว่ามีการล็อกอินสลับ account กันนะครับซึ่งแบบนี้จะทำให้เราเห็นกล้องทั้งหมดทั้งมือถือ2เครื่องนะครับเห็นเหมือนกันเป๊ะนะครับแล้วคุณก็จะเห็นเมสเซจเหล่านี้ว่ามีการล็อกอินสลับไปสลับมาระหว่างมือถือ2เครื่องนะครับแนะนำว่าต่างคนก็ต่างใช้อีเมลคนละอีเมลในการสมัคร account iPhone นะครับเพื่อให้ถูกต้องแล้วเราจะสามารถแยกกันได้ชัดเจนแล้วก็แชร์ให้อีกคนนึงเห็นเฉพาะกล้องบางตัวไม่จำเป็นต้องเห็นทั้งหมดแบบที่เราเห็นนะครับหลังจากนั้นในการแชร์เราก็เข้าไปที่ตัวกล้องนะครับแล้วก็กดที่ปุ่มฟันเฟืองนะครับหลังจากนั้นก็จะเห็น device sharing หรือแชร์ถ้าเกิดเป็นเมนูภาษาไทยนะครับก็กดเข้าไปหลังจากนั้นจะเห็น QR code แบบนี้นะครับจะเซฟหรือส่งให้แบบนี้ก็ได้หรือจะให้สแกนโดยมือถืออีกเครื่องก็ได้นะครับเช่นเดียวกันคนที่ต้องการจะแอดกล้องนะครับก็กดเครื่องหมายบวกในหน้าแรกนะครับกดเครื่องหมายบวกตัวนี้นะครับโอเคอนุญาตให้เห็นกล้องนะครับแล้วเราก็สแกน QR code จากมือถือที่โชว์ QR code เมื่อสักครู่นะครับซึ่งเป็นเจ้าของกล้องวงจรปิดนะครับซึ่งเราจะสามารถคอนโทรลได้เช่นเดียวกันไม่ต้องใส่พาสเวิร์ดด้วยนะครับถ้าเกิดสแกน QR code ก็จะวิ่งเข้ามาเลยนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่คิดว่าน่าจะสะดวกกว่าการที่ให้ account เป็นอีเมลกับพาสเวิร์ดให้อีกคนนึงไปล็อกอินนะครับเนื่องจากว่าเราจะเห็นการล็อกอินเข้าๆออกๆแบบไม่เสร็จเมื่อสักครู่แต่ก็แล้วแต่ความชอบเลยนะครับแบบนึงก็จะเห็นความยุ่งยากนะครับซึ่งผมใช้วิธีการแยกกันใช้อีเมลในการสมัครจากนั้นก็แชร์ให้อีกคนหนึ่งเขาจะเห็นกล้องบางตัวที่เราอนุญาตนะครับไม่ได้เห็นทั้งหมดเหมือนที่เรามีนะครับก็มาสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับถ้าเกิดใครมีคำถามอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะรีบมาตอบให้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ